สายวายฟินมิคทองระยะเข้มหัสวีปล่อยซีนหวานชวนมโนสองหนุ่มเข้มหัสวีและมิคทองระยะทำสายวายฟินสุดๆหลังโซเชียลแชร์ภาพโมเมนต์สวีทหวานละมุนอุ้งตัวลอยพร้อมสายตาหวานซึ้งสองพระเอกหนุ่มหล่อล่ำสุดฮอตอย่างมิคทองระยะและเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลทำเอาแฟนๆสายวายฟินหนักมากหลังได้เห็นโมเมนต์ชวนจิ้นแรงโดยที่ทวิตเตอร์ใต้เตียงดาราได้มีการโพสต์ภาพซีนหวานของทั้งคู่ไว้พร้อมข้อความว่าครั้นรักใครเป็นคนจัดท่านี้เปลี่ยนผู้ชายตัวโตละมุนอบอุ่นกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้จริตสายตาการลูบแก้มหีเข้มนั้นเอาไป10คะแนนเต็มค่ะพี่มิกอย่าว่าแต่เรากลุ้มเลยชิโบก็กลุ้มแล้วแซวฮ่า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 งานนี้แฟนๆรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวตามกันมากมายเช่นแม่ฟินโมเมนต์นี้เปลี่ยนพี่มิกเป็นแม่ได้ไหมลูกแม่ขอล่ะยิ่งคู่นี้แบบ KM เข้มมิกว่าแต่มดพากันคิดหนักเลยนี้เมลดากะมุกดามิกทองระยะเข้มหัสวีจริตจะก้านพี่มิกกับน้องเข้มนั้นชนะเลิศไปเลยคู่จิ้นคู่ใหม่ถือกำเนิดแล้วหมั่นเคี่ยวความกัดปากของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเข้มหัสวีอุ้มมิกทองระยะไหวด้วยพี่มิกก็ทำตะเล็กตะน้อยไปอีกกขอลงเรือเข้มมิกจ้างงานนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคู่จิ้นสายวายต้องมาแล้ววายวอดอีกชั้นควรเซฟใครก่อนดีระหว่างยูโรกับชีโบแล้วดูสายตาหัสวีลูกชายอีกชั้นนั้นยูโรอาจมีเคืองโบอาจจะยิ่งหนาวเมื่อเจอจริตของทั้งคู่สู้ตากันกัดปากลูกแก้มไปค่ะกระโดดลงเรือเข้มมิกแต่ชมความแข็งแรงของเข้มหัสวีที่สามารถอุ้มพี่มิกทองระยะได้แบบสีหน้าชวนฟินได้แกขอเกลียดท่ากัดปากหมั่นเคี้ยวหรือหนักบอกมาจะเข้มและอื่นๆเกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินเกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินโดนอีกแล้วคงจะพูดคำไหนไม่ได้อีกแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นข่าวไปว่าเพจร้านทองของที่บ้านโดนแอปอ้างมารอบนี้โดนเอารูปในร้านทองของครอบครัวไปสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกเอาเงินประชาชนงานนี้พอพระเอกหนุ่มทราบข่าวก็รีบแจ้งแฟนๆพร้อมกับเข้าแจ้งความทั้งนี้เจ้าตัวยังแจ้งว่าทางร้านมีเพจเดียวคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งระวังเพจปลอมเอารูปไปใช้ให้คนมากดรับเงินงวนนี้งั้นถ้ามีผู้เสียหายโดนหลอกจากการแอปอ้างแบบนี้ไปแจ้งความได้เลยครับทางร้านเราไปแจ้งความไว้แล้วในกรณีแบบนี้ทางร้านมีเพจเดียวครับคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งเท่านั้นครับไม่มีเครือข่ายไม่มีตัวแทนใดๆทั้งสิ้นจะแจกเดี๋ยวบอกเองตัวปลอมชอบหลอกตัวจริงไม่เคยหลอกครับเชิญอุดหนุนที่ร้านได้ตามสะดวกขอบคุณครับไม่พลาดเฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันก็ถูกหวยลั่นไม่ได้นอนแน่คืนนี้นำเงินสร้างถ้ำดวงเฮงทำยังไงก็เฮงเฟี้ยวฟ้าวขนาดไม่ฝันเหมือนงวดอื่นๆแต่งวดนี้ช่วยเหลือเต่าน้อยจากความโหยหิวและเลี้ยงไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมผลบุญให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็ถูกการเลยทีเดียวเจ้าตัวเลยเลือกซื้อเลขที่ส่งนาคบ่วงบาทปรากฏถูกหวยเลขท้ายเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์ภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลงวด17มกราคม
2564พร้อมข้อความว่าครั้งนี้เฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันอะไรเลยก็เลยซื้อเลข15ถูก5ใบเป็นเลขที่ส่งนาคบ่วงบาทรุ่นเปิดขุมทรัพย์และคาถาให้กับกัลยาณมิตรที่บูชาตรงวันเป๊ะๆเลยเฟี้ยวฟ้าวปัสจันเต่าคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมคนตาดีเห็นเลขสงสัยไม่ต้องได้นอนกันแน่คืนนี้สงสัยค่ำคืนนี้กัลยาณมิตรคงบอกความโชคดีของตนเองมาให้อิมได้อ่านในไลฟ์ฟีด WFO ทั้งคืนแน่ๆเบยไว้อิมจะเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่ครั้งนี้ไปสร้างถ้ำพญานาคทุกๆตระกูลที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อหางดงจอเชียงใหม่ขึ้นไปสร้างต่อในเดือนหน้าเนื้อเพื่อไว้ให้กัลยาณมิตรและลูกหลานพญานาคได้มานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาจงกรมในถ้ำแห่งนี้เมื่อวันใดวันหนึ่งถ้าถ้ำพญานาคสร้างแล้วเสร็จอนุโมทนาบุญเนื้อกัลยาณมิตรผู้ที่เต็มเปี่ยมจิตดีคิดดีท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมาก งวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคถูกเลขท้ายเหนาะๆ4ใบงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคถูกเลขท้ายเหนาะๆ4ใบงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคนักแสดงหนุ่มอันอัครพัฒน์โพสต์รูปลงไอจีไออัมอัครพัฒน์พร้อมด้วยข้อความโปรดเรียกข้าว่านายท่าน 5,555 งวดแรกในชีวิต 55,555 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตื่นเต้นนนเป็นรูปตนเองโชว์ลอตเตอรี่1ชุดจำนวน4ใบซึ่งถูกเลขท้าย2ตัวหมายเลข15รางวัลละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาทงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคอ่านข่าวอันอัครพัฒน์ขึ้นทำเนียบลูกกตัญญูถอยรถหรูเป็นของในวันแม่อันยังได้โพสต์อีกว่าเมื่อ4วันที่แล้วโดนรถชนท้ายเลยซื้อเลขทะเบียนรถเรียบร้อยเฮงๆต้นปีอย่างนี้เรียกว่าทะเบียนรถให้โชคจริงๆสวยตะลึงใหม่อวดเอวเอสบางเฉียบสุดว้าวทำมากี้ทนไม่ไหวลั่นจะแกล้งทรมานสวยตะลึงใหม่ดาวิกาอวดหุ่นเป๊ะปังโชว์เอวเอสบางเฉียบสุดว้าวเล่นเอามากี้ทนไม่ไหวลั่นจะแกล้งทรมานเอาหมูกระทะชานมและหนังไก่ไปให้กินนาทีนี้ต้องหลีกทางให้กับหุ่นงามๆของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ไม่ว่าจะโพสรูปอะไรหรือจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนทำเอาบรรดาชาวเน็ตพากันกระหน่ำกดไลค์แบบรัวๆแถมขอก๊อปปี้เสื้อผ้าหน้าผมตามกันเป็นแถวเผื่อว่าจะได้เป็นฝาแฝดของใหม่ดาวิกาซะบ้างอ่านข่าวใหม่ดาวิกาแจกความสดใสเต๋อโผล่คอมเมนต์ทวงของขวัญปีใหม่อ่านข่าวไปกันเป็นคู่ใหม่มิ้นแท็กทีมควงเต๋อภูผาเที่ยวทะเลสยบข่าวคู่รักเลิกกันเงียบๆอ่านข่าวใหม่ดาวิกาอวดซิกแพคเต๋อเอ็นดูถามเอาขนมปังมาตั้งทำไมล่าสุดใหม่ดาวิกาไม่มีแผ่วขอจัดเต็มชุดลายสกอตสีขาวแดงกับเสื้อเอวลอยโชว์หน้าท้องขาวๆเบาราบไร้ไขมันพร้อมเพิ่มดีไซน์สุดเก๋ด้วยกระโปรงรัดเอวและระบายด้านล่างอวดหุ่นเอวเอสเป๊ะปังอลังเวอร์เรียกว่าถ้าหุ่นไม่ดีจริงไม่ได้เกิดนะจะทำเอาแฟนคลับตะลึงหนักกราบหุ่นงามๆของนางเอกสาวใหม่ดาวิกากันใหญ่และไม่พลาดคอมเมนต์แซวแบบรัวๆว่าไส้หนูมีกี่ขดพี่ใหม่เคยกินหมูกระทะไหมคะเอวบางมากกบเอวจะหักไหมเอาไส้ไปไว้ไหนหุ่นดาวิคือสุดปังที่สุดและเอวจะขาดไหมลูกด้านนางเอกสาวมากี้ราศีก็อดใจไม่ไหวเช่นการขอคอมเมนต์แซวว่าฉันอยากทรมานเธอด้วยการเอาหมูกระทะยัดปากเอาหนักไก่ทอดให้เธอกินชานมไข่มุกอีก2แก้ว
ทำเอาใหม่รีบเข้ามาตอบกลับว่าแม่จ๋าอย่าทำหนูแถมก่อนหน้านี้ใหม่เปลี่ยนลุคมาเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่กับดาวิการ่างสองเล่นเอาอินสตาแกรมถึงกับลุกเป็นไฟเพราะความเผ็ดร้อนของแฟชั่นเซ็ตชุดใหม่ที่อวดเนื้อนอกสวยสวยและหุ่นเป๊ะปังแต่ไม่รู้หนุ่มคนรุ่ยใจอย่างลุงเต๋อฉันทวิชจะว่ายังไงนะแต่ที่แน่ๆผู้จัดการส่วนตัวกล้าวน้ำพราวเตรียมไม้เรียวเรียบร้อยแล้ว